นับถอยหลัง31สิงหาคม2564ทหารสหรัฐชุดสุดท้ายจะก้าวพ้นดินแดนอัฟกานิสถานสิ้นสุดสงครามยืดเยื้อยาวนานมากว่า20ปีของสหรัฐแต่กำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของสมรภูมิการต่อสู้ระหว่างกลุ่มตาลิบันและกองทัพอัฟกานิสถานหลังเหล่าบรรดานักรบตาลิบันกำลังประกาศศักดาไล่ยึดครองเมืองต่างๆในจังหวัดชายแดนอยู่ในเวลานี้ล่าสุดตาลิบันยึด2เมืองเอกใน2จังหวัดชายแดนของอัฟกานิสถานไว้ได้ภายใน24ชั่วโมงแบบไร้การต่อสู้สะท้อนภาพขวัญและกำลังใจของเหล่าทหารอัฟกานิสถานและแผนการต่อสู้ของรัฐบาลและกองทัพอัฟกันขาดยุทธวิธีที่ดีในการต่อกรถือเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนับจากนี้ในวันที่อัฟกานิสถานต้องต่อสู้โดยลำพังไร้ทหารชาติตะวันตกขนาบข้างคอยระวังหน้าระวังหลังให้เหมือนแต่ก่อนทำให้เวลานี้ในหลายเมืองเริ่มกลายสภาพเป็นเมืองร้างโดยเฉพาะเมืองเฮรัตซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮรัตชายแดนและการค้าสำคัญระหว่างอัฟกานิสถานและอิหร่านต้องกลายสภาพคล้ายเมืองร้างไร้การค้าขายชาวบ้านต้องอพยพหนีการต่อสู้ไปเป็นจำนวนมากส่วนอีกเมืองที่กำลังต่อสู้อย่างหนักคือเมืองลัดคากาเมืองเอกของจังหวัดเฮลมันกองทัพอัฟกันขอให้ประชาชน 200,000 คนอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนที่สุดหลังกลุ่มตาลิบันเข้ายึดครองพื้นที่เกือบทั้งหมดแล้วและรัฐบาลอัฟกานิสถานต้องสิ้นหวังกับสงครามที่ต้องต่อสู้อย่างเดียวดายนี้แล้วหรือยังมีกองทัพที่ยังพอเป็นความหวังให้กับรัฐบาลได้หรือไม่ดูเหมือนว่านับจากนี้รัฐบาลอัฟกานิสถานต้องฝากความหวังไว้กับหน่วยคอมมานโดของกองทัพอัฟกันที่สหรัฐและชาติพันธมิตรจัดตั้งขึ้นและถ่ายทอดยุทธวิธีรบพิเศษให้กับทหารในสังกัดหน่วยคอมมานโดนี้ประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรหน่วยคอมมานโดคือใครวันนี้เรามาติดตามกันครับตาลิบันยึดเมืองคุนดุสเมืองเอกในจังหวัดคุนดุสทางตอนเหนือได้สำเร็จเมื่อวันที่8สิงหาคม2564เป็นเมืองที่3ในรอบ48ชั่วโมงหลังสามารถยึดเมืองซารันเมืองเอกของจังหวัดนิมรอดที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอัฟกานิสถานติดกับชายแดนประเทศอิหร่านได้อย่างเบ็ดเสร็จเป็นเมืองแรกและจังหวัดจอร์จันซึ่งอยู่ทางเหนือติดกับเติร์กมินิสถานเป็นเมืองที่2ระหว่างที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่เวลานี้มีหลายจังหวัดในอัฟกานิสถานที่เมืองเอกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดจากการถูกกลุ่มตาลิบันบุกยึดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเฮรัตทางภาคตะวันตกจังหวัดกันดาฮาและลัดคากาทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเนื่องจากขณะนี้กลุ่มตาลิบันกำลังพุ่งเป้าโจมตียึดเมืองสำคัญหลังจากได้ยึดพื้นที่และเมืองในชนบทได้แล้วกว่าครึ่งประเทศกลุ่มตาลิบันได้อวดอ้างชัยชนะในการบุกยึดเมืองซารันเมืองเอกแห่งจังหวัดนิมรอดซึ่งถือเป็นศูนย์กลางค้าขายที่สำคัญใกล้ชายแดนอิหร่านโดยผู้ประชาการกองกำลังตาลิบันกล่าวกับสื่อต่างประเทศว่านี่เป็นการเริ่มต้นและจังหวัดอื่นๆจะตกอยู่ในเงื้อมมือของเราตาลิบันในเร็วๆนี้ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนิมรอดออกมาเปิดเผยว่าเมืองซารันถูกกลุ่มตาลิบันยึดครองโดยไม่มีการต่อสู้และตำหนิรัฐบาลกลางไม่ส่งกำลังทหารส่วนกลางมาช่วยในการต้านทานกลุ่มตาลิบันส่งผลให้เมืองซารันตกเป็นของตาลิบันแบบง่ายดายทั้งนี้กองทัพอัฟกันเลือกส่งกำลังทหารเข้ามาตรึงใน2จังหวัดคือเฮรัตและเฮลมันเพื่อป้องกันกลุ่มตาลิบันลุกคืบเข้ามาจากจังหวัดชายแดนสู่หัวเมืองการค้าสำคัญแต่วันนี้สภาพของเมืองเฮรัตกำลังจะกลายสภาพเป็นเมืองร้างไร้ผู้คนร้านค้าหลังประชาชนอพยพออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเหลือแต่ภาพของป้อมปราการเตรียมเป็นสมรภูมิสู้รบของตาลิบันและกองทัพอัฟกันเช่นเดียวกันกับเมืองลัดคากาเมืองเอกของจังหวัดเฮลมันกองทัพอัฟกานิสถานขอให้ประชาชน 200,000 คนอพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนหลังกลุ่มตาลิบันเข้ายึดครองพื้นที่เกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้ง2เมืองกำลังจะเป็นดินแดนแห่งสมรภูมิเต็มขั้นนับจากนี้ขณะที่รัฐบาลอัฟกันยังคงพอมีความหวังเมื่อล่าสุดสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการทิ้งทวนก่อนถอนทหารออกในวันที่31สิงหาคม2564หรือในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าโดยประธานาธิบดีโจไบเดน
สั่งให้กองทัพสหรัฐนำเครื่องบินโจมตี AC-130 กันชิปและเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ B-52 ขึ้นบินลาดตระเวนเหนือเมืองใหญ่หลายแห่งในอัฟกานิสถานและเตรียมปฏิบัติการโจมตีเฉพาะเจาะจงต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตาลิบันเพื่อคุ้มครองพลเรือนและสนับสนุนการต่อสู้ภาคพื้นดินของกองทัพอัฟกานิสถานโดยกองกำลังภาคพื้นดินที่พอจะเป็นความหวังได้คือหน่วยคอมมานโดซึ่งเป็นทหารรบพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนทุกยุทธวิธีรบจากกองทัพสหรัฐและชาติพันธมิตรในห้วงที่เข้ามาประจำการในดินแดนอัฟกานิสถานหน่วยทหารคอมมานโดอัฟกันก่อตั้งขึ้นในวันที่24กรกฎาคม2550หรือกว่า14ปีที่ผ่านมาขัดทหารอัฟกานิสถานหน่วยก้านดีเข้ารับการฝึกรบพิเศษแบบฉบับของหน่วยแรนเจอร์ของสหรัฐระยะเวลาการฝึก12สัปดาห์หรือกว่า4เดือนในศูนย์ฝึกอบรมมอร์เฮดอยู่ไม่ไกลจากกรุงคาบูเน้นการฝึกอบรมทักษะและยุทธวิธีจรยุทธ์หน่วยขนาดเล็กรวมถึงปฏิบัติการ CQB หรือการรบในระยะประชิดเพื่อปฏิบัติการรบในเมืองเมื่อสำเร็จการศึกษาหน่วยคอมมานโดแต่ละหน่วยจะกลับไปยังพื้นที่กองพลแต่ละภูมิภาคเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการกับทีม A-Team ของกองกำลังพิเศษของกองทัพสหรัฐเป็นเวลา18สัปดาห์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการจริงในแต่ละพื้นที่เพิ่มความชำนาญในเดือนสิงหาคม2560นิวยอร์กไทม์รายงานว่ากองกำลังหน่วยคอมมานโดอัฟกันมีกำลังเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 นายตามเป้าหมายและตั้งเป็นกองพลรับผิดชอบภารกิจปราบกลุ่มตาลิบันทันทีที่กองทัพสหรัฐทิ้งฐานทัพบากรัมเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยคอมมานโดอัฟกันคือหน่วยแรกที่ถูกส่งเข้ามาประจำการรักษาฐานทัพบากรัมต่อไปและในเวลานี้กองกำลังหน่วยคอมมานโดอัฟกานิสถานถูกส่งเข้าประจำการในจังหวัดกันดาฮาและส่งไปตรึงในจังหวัดเฮรัตทางตะวันตกและรัฐคากาจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเพื่อปกป้องจังหวัดชั้นในป้องกันกลุ่มตาลิบันลุกคืบเข้ามายึดครองหลังตาลิบันยึดครองได้แล้ว3เมืองสำคัญใน3จังหวัดชายแดนขณะที่เมืองคุนดุสซึ่งถูกยึดได้ล่าสุดเคยตกเป็นของกลุ่มตาลิบันมาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2558และ2559ซึ่งเป็นช่วงที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรยังคงประจำการอยู่เต็มรูปแบบในอัฟกานิสถานและได้ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลคาบูขับไล่กลุ่มตาลิบันให้ร่นถอยออกไปได้สำเร็จขณะที่กระทรวงกลาโหมของอัฟกานิสถานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลคาบูยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่อเดินหน้าขับไล่กลุ่มตาลิบันและเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามกลุ่มตาลิบันเริ่มเปิดปฏิบัติการในกรุงคาบูถี่ขึ้นเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัฐบาลคาบูโดยเมื่อวันที่6สิงหาคม2564เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลโดนยิงเสียชีวิตกลางถนนในเมืองหลวงกรุงคาบูย้อนหลังไป3สิงหาคมกลุ่มมือปืนตาลิบันระเบิดรถยนต์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายซึ่งเป็นนักบินประจำเฮลิคอปเตอร์ US-60 หรือ Black Hawk ของกองทัพอัฟกานิสถานโดยมีพลเรือนบาดเจ็บ5คนนอกจากนี้ยังยิงถล่มบ้านของรัฐมนตรีกลาโหมอัฟกานิสถานแต่โชคดีที่เขาสามารถรอดไปได้ขณะที่อีกหนึ่งเมืองทางตอนเหนืออัฟกานิสถานใกล้ถูกยึดครองได้เบ็ดเสร็จคือเมืองเชเบอร์การซึ่งเป็นฐานของอับดุลลาชิดดอสตูมขุนศึกคนสำคัญของอัฟกานิสถานที่เพิ่งเดินทางไปรักษาตัวที่ตุรกีและกลับถึงอัฟกานิสถานในสัปดาห์นี้โดยดอสตูมเข้าหารือกับประธานาธิบดีอัสลาฟกานีเพื่อพยายามโน้มน้าวให้กานีส่งหน่วยทหารคอมมานโดอย่างน้อย500นายมาเสริมกำลังเพื่อยึดเมืองคืนทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนับถอยหลังสู่การถอนทัพของสหรัฐและเริ่มเข้าสู่สมรภูมิของอัฟกานิสถานเองแบบ 100% ระหว่างตาลิบันและรัฐบาลคาบู